قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم من وعيد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มาต่อกันในเรื่องราวของการเรียนรู้หลักการศรัทธาของมุสลิมหลักการศรัทธาอีมานของบรรดามุสลิมที่เราจะต้องเรียนรู้กันพี่น้องเราได้เรียนรู้กันถึงรากฐาน3ประการได้ผ่านกันไปในตอนที่แล้วและวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปที่มุสลิมเราควรจะรู้ในเรื่องของการศรัทธาของเราในเรื่องอีมานของเราที่อยู่ในหัวใจของเราอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้สร้างเราขึ้นมาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระองค์ก็ได้วางบทบัญญัติมาให้กับมนุษย์ศาสนาที่เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดังเช่นศาสนาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคือการที่เราจะต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เหมือนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างเรามาพระองค์ทรงตรัสว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิอะบูดูนและเราไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อมาทำการอิบาดะห์ต่อฉันเท่านั้นหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเราสร้างมนุษย์และสร้างญินขึ้นมาเพื่อเป้าหมายหลักในการที่พระองค์ทรงสร้างเรามาก็คือการที่ให้เราทำการอิบาดะห์ทำการสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงสร้างเรามาเพื่อทำการอิบาดะห์เพื่อทำการเคารพสักการะต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเราก็จะต้องรู้ว่าการอิบาดะห์นั้นจะเป็นอิบาดะห์ไม่ได้ถ้าหากว่าปราศจากเตาฮีดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์การเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์นั้นจะต้องมีเตาฮีดมาอยู่คู่ด้วยเสมอเพราะฉะนั้นเหมือนกับการละหมาดจะถูกเรียกว่าเป็นการละหมาดไม่ได้ถ้าหากว่าปราศจากการอาบน้ำละหมาดการอิบาดะห์ก็เหมือนกันจะถูกเรียกว่าอิบาดะห์ไม่ได้ถ้าหากว่าเราได้เอาชิริกมาคู่เคียงกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกห่างจากการกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกจากการกราบไหว้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ชิริกเข้ามาอยู่ในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จะทำให้อิบาดะห์นั้นเสียไปดังเช่นเหมือนกับเวลาที่ได้มีสิ่งสกปรกเข้ามาอยู่ในการทำความสะอาดของเราเวลาที่เราได้รู้แล้วว่าชิริกคือการที่เราเอาสิ่งอื่นมาปะปนกับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้จักอัลเลาะห์แล้วเรายังเอาสิ่งอื่นมาขอเอามาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยสิ่งนั้นทำให้อามันของเราการปฏิบัติของเรานั้นเสียหายไปทั้งหมดเลยและผู้ที่ปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ได้ไปอยู่ในการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นที่สุดที่เราต้องเรียนรู้ในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาใจใส่ในการดะอวะห์ในการเรียกร้องกลุ่มชนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึง10ปีที่นครมักกะดังที่เราได้เรียนรู้กันในบทก่อนว่าท่านนบีได้ทำการสอนประชาชาติของท่านที่นครมักกะถึง10ปีสอนให้รู้จักเตาฮีดสอนให้รู้จักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจาก10ปีถึงจะมีบทบัญญัติในการละหมาดหลังจาก13ปีถึงมีบทบัญญัติในการจ่ายซะกาตในการถือศีลอดในการทำฮัจญ์ในการทำอิบาดะห์ปีกย่อยต่างๆมาหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์และเราจะต้องรู้ว่ามีกฎเกณฑ์อยู่4ประการที่เราควรที่จะเรียนรู้ควรที่จะเอาใจใส่ในการเรียนรู้เอามาสู่การปฏิบัติของเราก็คือประการที่1การที่เราต้องรู้ว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นบรรดาพวกกุฟฟาร์ที่ปฏิเสธศรัทธาในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้สร้างทรงเป็นผู้บริหารจัดการและสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้เขาเข้ามาเป็นมุสลิมดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากุลมัยยัรซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎอัมมัยยัมลิกุสซัมอะวัลอับศอรวะมัยยุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตวะยุคริจุลมัยยิตะมินัลฮัยวะมัยยุดับบิรุลอัมรฟะซะยะกูลูนัลลอฮฟะกุลอะฟะลาตัตตะกูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบอกถึงลักษณะคนกลุ่มนี้ว่าหมายความทรงบอกถึงลักษณะของพวกกุฟฟาร์พวกกุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธศรัทธาในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ต่อสู้กับพวกเขาพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ให้ริสกียอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่บริหารจัดการทุกอย่างบนโลกดุนยาแต่การยอมรับนั้นไม่ได้ทำให้เขา
ข้ามาเป็นมุสลิมเลยท่านนบียังต้องต่อสู้กับพวกเขาดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดไมยัรซุกุลไมยัรซุกุกุมมินัสซะมาอิวัลอัรฎจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจะกล่าวกับใครฮะกล่าวกับพวกกุฟฟาร์พวกปฏิเสธศรัทธาพวกที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าใครกันที่เป็นผู้ที่ให้ริสกีกับพวกเจ้าจากฟากฟ้าและจากพื้นดินอัมมัยยัมลิกุซัมอะวัลอะบศอรวะมายุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตหรือว่าใครกันที่มีกรรมสิทธิ์ในการดูในการครอบครองการเห็นการได้ยินการได้ยินการเห็นวะมายุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตและใครกันที่เป็นผู้ที่เอาความเป็นออกมาจากความตายวะยุคริจุลมัยยิตมินัลฮัยและเอาความตายหลังและให้มีความตายหลังจากที่เป็นวะมายุดับบิรุลอัมรและใครกันที่เป็นผู้ที่บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆฟะซะยะกูลูนัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายเหล่านี้ก็คือพวกมุชริกีนที่เป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาผู้คือผู้ทรงให้ริสกีกับพวกเขาจากฟากฟ้าและจากพื้นดินคือผู้ที่บริหารจัดการกิจการต่างๆในโลกดุนยาทั้งหมดฟะกุลอะฟะลาตัตตะกูนอัลลอฮ์ตะอาลาจึงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเขาว่าฟะกุลดังนั้นเจ้าจงบอกไปว่าอะฟะลาตัตตะกูนแล้วทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันพี่น้องอ่ะกฎเกณฑ์ประการแรกกฎเกณฑ์ประการแรกสอนบอกให้เรารู้ว่าพวกมุชริกีนคือผู้ที่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในการเป็นผู้สร้างของอัลลอฮ์ตะอาลาแต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเป็นมุสลิมหมายความว่าถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมเป็นเพียงแค่การยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่เราไม่เคยทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเลยเราไม่เคยละหมาดเราไม่เคยจ่ายซะกาตเราไม่เคยทำอิบาดะห์ใดๆต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยถามว่าเรากับพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีความแตกต่างอะไรกันในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีทรงเรียกคนกลุ่มนี้เรียกคนกลุ่มที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้ายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่ไม่ยอมทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเรียกคนกลุ่มนั้นว่ามุชริกพวกที่ตั้งภาคีเพราะฉะนั้นในวันนี้คนที่ได้เชื่อเป็นมุสลิมแต่มุสลิมของการเป็นอิสลามของเขาเป็นเพียงแค่การยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่ไม่ได้มีการยอมรับในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวก็ให้รู้ไว้เลยว่าการยอมรับของเขานั้นไม่ต่างอะไรกับการยอมรับของพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยอมรับแต่เพียงการเป็นผู้สร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับแต่เพียงการเป็นผู้บริหารจัดการโลกดุนยาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ยอมรับในการที่เขาจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจากอายะห์นี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมไม่ใช่การยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้าว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่สิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมก็คือการที่เขายอมรับในการปฏิบัติอิบาดะห์ในการสุญูดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ทำการตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประการแรกประการที่สองที่เป็นกฎเกณฑ์ที่เราจะควรรู้ที่มุสลิมควรรู้ก็คือบรรดาพวกมุชริกีนต่างพากันบอกว่าเวลาที่เราได้ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เวลาที่เราได้กลับไปหาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าเราไม่ได้ขอสิ่งนั้นโดยตรงแต่ว่าเราขอให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์หรือขอให้สิ่งนั้นเนี่ยไปขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาต่อให้กับเราหรือว่าขอให้สิ่งนั้นเนี่ยให้การชะฟาอะห์ให้การช่วยเหลือเราณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเลยไปขอต่อหลุมฝังศพบ้างไปขอต่อมลาอิกะห์บ้างไปขอต่อพูดผีบ้างไปขอต่อยินบ้างอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวัลลดีนัตตะคดูมินดูนิฮิเอาลียามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำการยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเอาลียาเป็นคนรักเป็นผู้ที่เขาจะเชื่อฟังเขาได้บอกว่ามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้ทำอิบาดะห์ต่อพวกเขาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ย
พาเราเข้าใกล้อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้มากๆนี่คือข้ออ้างที่พวกมุชริกีนได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าที่พวกเขาทั้งหลายทำการสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ก็เพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเขาเข้าใกล้อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาอินนัลลอฮะยะฮกุมุบัยนะฮุมฟีอินนัลลอฮะยะฮกุมุบัยนะฮุมฟีมาฮุมฟีฮิยัคตะลิฟูนแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นพระองค์ทรงตัดสินสิ่งที่อยู่ระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายกำลังมีความขัดแย้งกันอินนัลลอฮะลายะฮดีมันฮุวะกาซิบุนกัฟฟาร์แท้จริงอัลลอฮฺตาลานั้นพระองค์จะไม่ทรงให้ทางนำกับผู้ที่เขาเป็นจอมโกหกเป็นพวกกุฟฟาร์พวกที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะฉะนั้นจากอายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าบรรดาพวกมุชริกีนเวลาที่เขากล่าวว่าต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮฺแต่การกล่าวว่าต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นการกล่าวว่าที่มีข้ออ้างว่าขอให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเขาได้เข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ใครก็ตามที่ได้มีการทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺโดยที่มีคำอ้างแบบนี้ให้เขารู้เลยว่าการปฏิบัติของเขากับพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรแตกต่างกันหลักฐานของการที่พวกเขาทั้งหลายอ้างว่าชนเหล่านี้จะให้การชะฟาอะห์กับพวกเขาได้นะที่อัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าวะยะบุดูนมินดูนิลลาฮิมาลายะดุรุฮุมวะลายัมฟะอุฮุมวะยะกูลูนฮาอูลาอิชุฟะอาอูนาอินดัลลอฮฺและพวกเขาทั้งหลายได้ทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺมาลายดุรุฮุมวะลายัมฟะอุฮุมซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้โทษอะไรกับพวกเขาและไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับพวกเขาวะยะกูลูนฮาอูลาอิชุฟะอาอูนาอินดัลลอฮฺและพวกเขาทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าชนเหล่านี้แหละเป็นชุฟะอาอูนาอินดัลลอฮฺเป็นผู้ที่จะคอยช่วยเหลือเราณที่อัลลอฮฺตะอาลาพี่น้องทั้งหลายนี่คือการปฏิบัติของมุชริกีนปฏิบัติการสุญูดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺปฏิบัติทำการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเวลาที่เราบอกว่าอย่าไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเขาก็จะกล่าวว่าฮาอูลาอิชุฟะอาอูนาอินดัลลอฮฺที่เราขอต่อคนเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยไปให้การชะฟาอะห์กับเราไปให้การช่วยเหลือเราณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายแต่อัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้ที่บอกให้เราขอต่อพระองค์ขอต่ออัลลอฮฺและอัลลอฮฺตะอาลาทรงห้ามพวกเราห้ามเราจากการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺตะอาลาและการให้ชะฟาอะห์นั้นมีอยู่2ชะฟาอะห์ด้วยกันคือการให้การชะฟาอะห์ที่เป็นที่ต้องห้ามและการให้การชะฟาอะห์ที่เป็นที่อนุมัติการให้การชะฟาอะห์ที่เป็นที่ต้องห้ามก็คือการที่เราขอจากสิ่งอื่นขอชะฟาอะห์จากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งนั้นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะให้การช่วยเหลือได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนุตะยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูอัมฟิกูมิมมารซะกนากุมมินกับลอันยะตียามุลลาบัยอุนฟีฮิวะลาคุลละตุวะลาชะฟาอะห์วัลกาฟิรูนะฮุมุซซอลิมูนโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการบริจาคจงทำการบริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกเจ้ามิงกอบิลอัยยะติยอมุลลาบัยอุนฟีฮิวะลาคุลละตุวะลาชะฟาอะห์ก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงซึ่งเป็นวันที่ไม่มีการค้าขายวันที่ไม่มีคนรักวันที่ไม่มีคนรักที่จะคอยช่วยเหลือเจ้าวันที่ไม่มีการให้การชะฟาอะห์กันวัลกาฟิรูนะฮุมุซซอลิมูนและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาทั้งหลายเป็นผู้ที่อาธรรมยิ่งนี่คือการให้การชะฟาอะห์ที่ไม่เป็นที่อนุญาตซึ่งในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นผู้ที่ตัดสินในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และชะฟาอะห์อีกรูปแบบนึงคือการชะฟาอะห์ที่เป็นที่อนุญาตก็คือการขอชะฟาอะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่ให้การชะฟาอะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่อนุมัติให้กับผู้ที่ให้การชะฟาอะห์เพราะฉะนั้นการขอชะฟาอะห์เราจึงต้องขอจากอัลลอฮฺตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ขอต่อสิ่งอื่นขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้พระองค์ทรงให้การชะฟาอะห์เราขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาว่าให้พระองค์ทรงอนุมัติให้มีการให้การชะฟาอะห์กับเราอัลลอฮฺตะอาลาทรงกล่าวว่ามันซัลลดียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิใครกันใครกันจะเป็นผู้ที่ให้การชะฟาอะห์ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกเหนือจากการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับการชะฟาอะห์คือการได้รับการชะฟาอะห์หลังจากที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงอนุมัติการขอการชะฟาอะห์จึงเป็นการขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
กฎเกณฑ์ข้อที่3ที่มุสลิมควรจะรู้ก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกส่งมาท่ามกลางกลุ่มชนที่มีความแตกต่างกันในการอิบาดะห์คนบางกลุ่มทำการอิบาดะห์ต่อมลาอิกะห์บางกลุ่มทำการอิบาดะห์ต่อบรรดานบีต่อบรรดาคนดีๆบางกลุ่มทำการอิบาดะห์ต่อต้นไม้บางกลุ่มทำการอิบาดะห์ต่อก้อนหินบางกลุ่มทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งถูกสร้างบางกลุ่มทำการอิบาดะห์ต่อดวงอาทิตย์ต่อดวงจันทร์แล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการต่อสู้กับคนกลุ่มนี้แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้แยกแยะไม่ได้แยกเลยไม่ได้แยกแบ่งเลยว่าคนกลุ่มนั้นดีกว่ากลุ่มนั้นดีกว่ากลุ่มนี้แต่ท่านนบีจัดการกับคนที่ทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหมดอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวะกอติลูฮุมฮัตตาลาตะกูนฟิตนะตุวะยะกูนัดดีนุลิลลาห์และเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการต่อสู้กับพวกเขาจนกระทั่งไม่เหลือฟิตนะห์เหลืออยู่คือไม่เหลือชิริกเหลืออยู่วะยะกูนัดดีนุกุลลุฮูลิลลาห์และศาสนาทั้งหมดนั้นเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่เป็นการกราบไหว้มะลาอิกะห์กราบไหว้กุโบกราบไหว้รูปปั้นกราบไหว้ก้อนหินกราบไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ถือเป็นสิ่งที่กราบไหว้เหนือนอกจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำการดะวะห์เชิญชวนและเรียกร้องคนกลุ่มนี้ทั้งหมดทุกกลุ่มไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวหลักฐานในการที่มีกลุ่มชนที่ทำการอิบาดะห์ต่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าวะมินอายาติฮิลไลลวันนะฮารวัชชัมซุวัลกอมัรلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون และส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือกลางคืนและกลางวันดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าสุญูดต่อดวงอาทิตย์และอย่าสุญูดต่อดวงจันทร์และให้พวกเจ้าทั้งหลายจงสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงสุญูดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่สร้างพวกเจ้ามาอิงกุนตุมอียาหุตะบูดูนหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจึงต้องไม่สุญูดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาและจงสุญูดต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวหลักฐานที่พูดถึงการอิบาดะห์ต่อมลาอิกะห์ดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลายะมุรกุมอันตัตตะคิซุลมะลาอิกะตะวันนบีนอัรบาบาและพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สั่งให้พวกเจ้าทำการให้ทำการยึดเอาบรรดามลาอิกะห์และให้ทำการยึดเอาบรรดานบีมาเป็นพระเจ้าหลักฐานในการห้ามการเอาบรรดานบีมาเป็นพระเจ้าวะอิซกอลัลลอฮุยาอีซาบนะมารยามะอันตะกุลตะลินนาสิตตะคิซูนีวะอุมมียะอิลาฮัยนมินดูนิลลาห์และเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวกับอีซาว่าโอ้อีซาลูกของมารยามเจ้าเนี่ยได้บอกกับมนุษย์ว่าให้มายึดฉันแล้วก็ยึดแม่ของฉันเป็นพระเจ้าทั้ง2องค์นอกเหนือจากอัลเลาะห์ตะอาลากันนั้นหรือกอลซุบฮานักอีซาได้บอกว่ามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านมายะกูนุลีอันนะกูละมาไลซะลีบิฮักไม่เป็นการบังควรสำหรับฉันในการที่ฉันจะกล่าวในการที่ฉันจะพูดในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความถูกต้องหรือว่าในการที่ฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันไม่มีสิทธิ์ในการพูดสิ่งนั้นอิงกุลตุกุลตุฮูฟะกอดอะลิมตะถึงแม้ว่าฉันได้พูดแบบนี้อัลลอฮฺตะอาลาพระองค์ก็ทรงรู้ตะอัลละมุมาฟีนัฟซีวะลาอัลละมุมาฟีนัฟซิกพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกของฉันแต่ฉันเนี่ยไม่รู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพระองค์อินนะกะอันตะอัลลามุลกุยูบแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงรู้อัลลามุลกุยูบผู้ทรงรู้ในสิ่งลึกลับทั้งหลายหลักฐานในเรื่องการห้ามการอิบาดะห์คนซอละอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าอูลาอิกัลลดีนยะดออูนยับตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละห์أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الله تعالى ทรงว่าบรรดาอุลัยกัลลดีนะยะดออูนยะบตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละห์บรรดาชนเหล่านี้ซึ่งเป็นชนที่เรียกร้องเชิญชวนและยะบตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละห์แสวงหาสื่อในการที่จะไปสู่ผู้อิบานของพวกเขาว่าใครจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดหมายความว่าจะดูว่าใครที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดแล้วจะขอต่อสิ่งนั้นเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเขาเข้าใกล้ต่ออัลเลาะห์วะยัรจูนะเราะห์มะตุฮูวะยะคอฟูนะอะซาบะและพวกเขาทั้งหลายได้มีความหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์วะยะคอฟูนะอะซาบะ
และพวกเขาทั้งหลายก็มีความเกรงกลัวในการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานในการห้ามการอิบาดะห์ต่อต้นไม้ต่อก้อนหินดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟรออัยตุมุลลาตะวัลอุซซาวะมานาตัสซาลิซะตันอุคราพวกเจ้าทั้งหลายไม่เห็นลาตอุซซาและมานาทั้ง3นี่หรอนี่ดอกหรือหมายความว่าทั้งลาทั้งอุซซาทั้งมานาเป็นรูปปั้นที่บรรดามุชริกีนในสมัยนบีนูห์ที่บรรดามุชริกีนในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปั้นขึ้นมาแล้วทำการสักการะอัลลอฮ์ตะอาลาจึงกล่าวตำหนิในการกราบไหว้การอิบาดะห์ต่อสิ่งนี้และหะดีษอบีวาเกดอัลไลซีรอฎิยัลลอฮุอันอบูวาเกดได้บอกว่าขอรัจนามาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ออกไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาฮุนัยนออกไปสู่ฮุนัยนวะนะห์นุฮุดะซาอุอะห์ดินบิกุฟรินในตอนนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ที่ยังรับอิสลามใหม่ๆเราเป็นกลุ่มชนที่เพิ่งจะพ้นการเป็นกุฟรมาสู่อิสลามใหม่ๆวะลิลมุชริกีนซิดเราะและสำหรับคนมุชริกีนพวกมุชริกนั้นมีต้นพุทราอยู่ยะกูฟูนะอินดะฮาวะยะนูตูนบิฮาอัสลิฮะตะฮุมเขาจะพำนักอยู่ที่นั่นอยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นและพวกเขาได้ทำการแขวนอาวุธของพวกเขาไว้ยุกอลุนะฮาดาตุอันวาตโดยที่พวกเขาเรียกชื่อว่าดาตุอันวาตฟะมารนาบิซิดเราะเราได้ผ่านไปที่ต้นพุทราต้นนี้ฟะกุลนายารอซูลุลลอฮ์เราจึงบอกว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์อิจอัลลานาดาตุอันวาตินกะมาละฮุมดาตุอันวาตขอให้ท่านนั้นได้ทำให้เราได้มีดาตุอันวาตกะมาละฮุมดาตุอันวาตเหมือนดังที่พวกเขาได้มีดาตุอันวาตนี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ที่มีความคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตำหนิท่านนบีได้บอกว่าสิ่งนี้คือการปฏิบัติของพวกญาฮิลียะห์คือการยึดเอาต้นไม้เป็นที่ยึดเหนี่ยวประการสุดท้ายจากกฎเกณฑ์ที่4กฎเกณฑ์ทั้ง4ของเราเกณฑ์ที่4วันนี้ก็คือพวกมุชริกีนในสมัยนี้การตั้งภาคีในสมัยนี้ถือเป็นชิริกที่หนักกว่าการตั้งภาคีในยุคแรกเพราะว่าคนในยุคแรกเนี่ยทำการตั้งภาคีขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ในยามสะดวกสบายเท่านั้นและพวกเขาได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ในยามยากลำบากส่วนมุชริกีนผู้ที่ตั้งภาคีในสมัยเราเขาจะทำการตั้งภาคีขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ทั้งในยามสบายและในยามยากลำบากขอต่อโต๊ะตะเกียทั้งในยามสบายและในยามยากลำบากดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่าฟะอิซารักบูฟิลฟุลกดะอูลลอฮมุคลิซีนละฮุดดีนฟะลัมมานัจญาฮุมอิลันบัรอิซาฮุมยุชริกูนและเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ขี่เรือไปพวกเขาทั้งหลายก็ทำการเรียกร้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์فلما نجاهم إلى البر และเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้พวกเขาได้รอดพ้นขึ้นมาบนฝั่งเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้ขี่เรือลงเรือทะเลไปเวลาที่เกิดความกลัวเขาทำการเรียกร้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์อย่างมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาพระองค์แต่เวลาที่เขาได้รอดพ้นขึ้นฝั่งมาอีดาฮุมยุชริกูนพวกเขาทั้งหลายก็ทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อหมายความว่าชิริกในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาจะทำการตั้งภาคีในตอนที่เขาสุขสบาย แต่ในยามที่เขายากลำบากในยามที่เขามีความต้องการการช่วยเหลือดังในอายะห์นี้เวลาเขาได้ขึ้นเรือทะเลไปได้รู้ว่าผู้ที่จะคอยช่วยเหลือเขาได้นั่นคืออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นชิริกในสมัยก่อนจะทำการตั้งภาคีเพียงแค่ในการที่เขาอยู่ในความสะดวกสบายแต่เวลายากลำบากเขาจะขอต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวแต่ชิริกในสมัยนี้ได้ขอมีการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งในยามสะดวกสบายและในยามยากลำบากสำหรับวันนี้เราก็ขอฝากพี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد